ข้อมูลจะค่อยๆปิดทีละชั้นข้อมูลไล่ลงมาจากบนลงล่างเห็นไหมครับไล่ปิดก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเอาละเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำการเปิดปิดข้อมูลภาพรวมได้ทั้งหมดเลยอันต่อไปก็คือเราสามารถที่จะเซตบุ๊กมาร์กในกรณีที่เราซูมไปยังตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับเราอยากจะเซตเป็นบุ๊กมาร์กอย่างกรณีที่ให้ทุกท่านลองเปิด District P นะครับกับ Bangkok GeoReference กดเมาส์ขวาบน Bangkok GeoReference ขยายชั้นข้อมูลที่เลือกหรือใช้ปุ่มคำสั่งขยายไปยังวัตถุที่เลือกนะครับแล้วเซตเป็นบุ๊กมาร์กวิธีการเซตเป็นบุ๊กมาร์กเซตได้2จุดก็คือใช้ปุ่มคำสั่งตรงนี้นะครับแสดงสร้างบุ๊กมาร์กใหม่กับแสดงบุ๊กมาร์กนะครับมีปุ่มคำสั่งตรงนี้เราจะใช้บุ๊กมาร์กใหม่หรือที่เมนูการมุมมองนะครับมีการสร้างบุ๊กมาร์กใหม่ใช้คำสั่ง Ctrl M กับ M ในการแสดงถ้าเราจะสร้างใหม่ใช้ Ctrl M แต่ถ้าจะแสดงสิ่งที่เราสร้างไปแล้วใช้ M นะครับนะเพราะฉะนั้นเราลองสร้างกันก่อนตรงนี้เป็นแผนที่เขตพระนครนะครับแล้วก็ลองคลิกคำสั่งบุ๊กมาร์กนะแล้วก็ใส่ชื่อว่าเขตพระนครเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกดโอเคเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาเราซูมไปที่ภาพรวมแล้วเราอยากจะไปที่เขตพระนครนะเราสามารถใช้คำสั่ง M หรือแสดงบุ๊กมาร์กตัวนี้นะครับก็จะมีซูมไปที่เขตพระนครนะครับมันก็จะซูมไปเห็นไหมครับอันไหนถ้าเราก็ลองสร้างไปที่จุดอื่นนะครับซูมกลับไปที่ภาพรวมนะครับเราจะซูมไปที่เขตที่เราเลือกตรงไหนก็ได้ลองดูนะครับเขตตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เซฟบุ๊กมาร์คครั้งที่2สมมติจุดนี้เป็นเขตนะอีกที่หนึ่งถ้าเราอยากจะรู้เราก็เลือกที่ District P แล้วก็คลิกลงไปเขตลาดกระบังนะครับแล้วก็สร้างบุ๊กมาร์คเป็นเขตลาดกระบังเพราะฉะนั้นตอนนี้บุ๊กมาร์คพอเราสั่งแสดงมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะไปเขตไหนเขตพระนครหรือเขตลาดกระบังเห็นไหมมันจะสะดวกขึ้นนะครับถ้าเราต้องการลบทิ้งเราก็คลิกเลือกเลเยอร์ที่บุ๊กมาร์กที่เราต้องการลบแล้วคลิกคำสั่ง delete แล้วก็จะคอนเฟิร์มว่าคุณแน่ใจไหมที่เอาลบบุ๊กมาร์กอันนี้แล้วก็กดโอเคมันก็จะหายไปนะครับเป็นคำสั่งง่ายๆนะครับที่เราสามารถที่จะเอามาลองใช้งานได้นะครับนี่คือคำสั่งบุ๊กมาร์กนะครับนอกจากนี้จะมีเวลาเมื่อเราแสดงผลเสร็จแล้วนะครับบางครั้งเราจำเป็นเราเปิดแผนที่เข้ามาผิดชุดข้อมูลเราสามารถจะลบชั้นข้อมูลได้โดยใช้ Ctrl D นะครับหรือเราจะลบทั้งหมดใช้ Add ลบทุกชั้นข้อมูลใช้เครื่องหมายลบเลยนะครับแต่ก่อนนี้เราจะลอง Add to Overview ก่อนคำว่า Add to Overview หรือ Add to All Overview นะครับตัวนี้ก็คือจะสร้างที่ปุ่มคำสั่งตรงนี้นะครับที่ overview ตรงนี้นะครับที่จะสร้างเป็นแผนที่ภาพรวมว่าขณะนี้เราซูมไปเนี่ยอยู่ตรงไหนของแผนที่อยู่ตรงไหนของแผนที่สมมติว่าเราจะเอาแผนที่กทม.ชุดนี้ไปวางไว้เป็น overview ให้เราคลิกเลือกกดเมาส์ขวาก็ได้นะครับนะหรือแสดงในแผนที่นำร่องหรืออาจจะมีคำชุดคำสั่งในการ add to overview นะครับAdd to Overview นะเป็นเครื่องหมายแว่นหรือกดตัว L หรือที่ปุ่มคำสั่งนี้นะครับเห็นไหมครับ Add to Overview นะครับถ้าเราจะเพิ่มตัวอื่นเข้าไปด้วยเราก็สามารถที่จะ Add ถนนเข้าไปด้วย Main Road นะครับแล้วก็ Add to Overview มันก็จะเข้าไปด้วย2ชุดเลยเห็นไหมครับเราสามารถที่จะซูมจากแผนที่นี้ได้นะครับนะจะซูมไปด้านซ้ายด้านขวาเห็นไหมครับ overview แผนที่นะถ้าเราจะแอดทั้งหมดไปที่ overview เลยเราใช้คำสั่ง add all to overview ทุกอย่างก็จะถูกเซตเข้าไปทุกเลเยอร์นะครับ add to overview นะครับก็จะสามารถที่จะประมวลผลได้นะครับถ้าเราปิดทั้งหมดนะครับข้อมูลก็จะถูกปิดไปด้วยเห็นไหมครับ
ราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อถูกแอดเข้าไปแล้วมันเสมือนส่วนหนึ่งเป็นชั้นข้อมูลในโอเวอร์วิวเลยถ้าเราไม่แสดงข้อมูลในโอเวอร์วิวนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับค่อยๆหายไปเห็นไหมครับค่อยๆหายไปจนไม่มีอะไรอยู่ในโอเวอร์วิวเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกแสดงผลได้ถ้าเราเปิดมาหนึ่งอันมันก็จะรีกมาทั้งหมดอัตโนมัติต่อไปก็คือเราสามารถที่จะลองลบชั้นข้อมูลที่ไม่ต้องการออกโดยใช้คำสั่งสมมติว่าโรงเรียนนะครับเราจะลบชั้นข้อมูลนี้ออกจะมีคำสั่งชั้นข้อมูลลบชั้นข้อมูลหรือปุ่มคำสั่งนี้นะครับมันก็จะลบออกจากเลเยอร์จากหน้าต่างนี้ออกต่อไปก็คือหลังจากที่เรารู้จักปรับแต่งแผนที่แล้วนะครับเราอยากจะนำบันทึกโครงการไว้นะครับเราก็สามารถที่จะให้คำสั่งเซฟหรือบันทึกโครงการนะครับการบันทึกโครงการก็คือเป็นการบันทึกเหมือนกับเป็นอินเด็กซ์ไว้นะถ้าเรานึกถึงเว็บไซต์มันเปรียบเสมือน HTML ไฟล์ซึ่งเล็กมากซึ่งเป็นไฟล์ที่ไม่ใหญ่นะครับแต่มันจะไปเรียกฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาแสดงผลบนหน้าจอเว็บใช่ไหมครับอันนี้ก็คือหลักการเดียวกันถ้าเราจะบันทึกนะครับเราก็สามารถครั้งแรกเราสามารถใช้บันทึกโครงการหรือจะบันทึกโครงการเป็นก็ได้แต่ถ้าเราเปิดโครงการเก่ามาเราจะใช้คำสั่งบันทึกไปเป็นไฟล์ใหม่ในที่นี้เราลองใช้บันทึกโครงการเป็นเลยนะครับแล้วก็เอาไปเซฟไว้นะครับได้4 trainrt นะครับก็คือปรับขึ้นไปโดยใช้ปุ่ม up level เนี่ยก็มาที่ trainrt ให้เราเซฟเป็นนามสกุลซึ่งเป็น quantum js อยู่แล้วนะครับในที่นี้เราเซฟเป็นโปรเจกต์ของเรานะครับตามชื่อเช่นโปรเจกต์กทม.นะครับหรือ Bangkok Project ปี52สมมุตินะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกเก็บไว้นะในกรณีที่เราปิดโครงการหรือสร้างโครงการใหม่นะครับแล้วเราทำงานมันจะเป็นการเคลียร์หน้าจอหมดเลยเราอยากจะเปิดโครงการเมื่อกี้ขึ้นมากด open ขึ้นมาใหม่เราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเปิดโครงการเก่ามาได้หรือเราใช้คำสั่งแฟ้มเปิดโครงการหรือที่เปิดเมื่อตะกี้ก็คือเปิดบ่อยๆได้เหมือนกันพอเราเรียกเข้ามามันก็จะจำหน้าจอสุดท้ายที่เราเซฟไว้ล่าสุดนะครับเห็นไหมครับสามารถเปิดปิดควบคุมโครงการได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะลบข้อมูลได้นะครับถ้าในกรณีที่เราเซตโอเวอร์วิวแมปไปแล้วนะครับให้ทุกอย่างอยู่ในโอเวอร์วิวแมป add all to overview map นะในกรณีที่เราอยากจะยกเลิก overview map ตรงนี้นะครับให้เราสั่งคำสั่งลบทุกชั้นข้อมูลเข้ามาใน overview map กลุ่มนี้ ข้อมูลใน overview map ก็จะไม่มีอีกนะครับเพราะเราสามารถเซตใหม่ได้ว่าจะเอาตรงไหนเป็น overview mapใช้คำสั่ง add to overview map ตรงนี้เหมือนเดิมได้นะครับก็จะเหลือเลเยอร์เดียวในกรณีที่เรา add ทั้งหมดเข้ามานะครับในกรณีที่เราต้องการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลนี้เราสามารถเลือกเลเยอร์ที่ต้องการลบออกและใช้คำสั่งลบชั้นข้อมูลหรือปุ่มคำสั่งนี้เห็นไหมครับลบชั้นข้อมูลมันก็จะลบเลเยอร์ที่ถูกกำลังเลือกอยู่นะครับลองไล่เลือกนะครับจนหมดเอาละพอหมดแล้วเวลาเราปิดนะครับหรือสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับสามารถมันยังจำข้อมูลเก่าอยู่นะครับที่ล่าสุดที่เรายังทำไว้นะครับมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในบทนี้ท่านจะได้รู้จักการควบคุมโปรแกรมในกับ Quantum JS โดยใช้ Toolbar นะครับเกือบทุกส่วนนะครับหรือการควบคุมแผนที่แสดงมาตราส่วนตรงนี้นะครับในการแสดงผลเช่นเราต้องการแสดงที่สเกล1ต่อ 50,000 หน่วย10 100 10,000 หรือ1ต่อ 500,000 นะครับก็คือเราไฮไลท์1ต่อไว้นะครับจะ1ต่อล้านหน่วย10 100 10,000 แสนล้านแล้วก็จะเห็นแผนที่มาตราส่วนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านลองนำไปประยุกต์ใช้ในการแสดงผลแผนที่ได้อย่างเหมาะสมในส่วนนี้นะครับ